ข้าวหมกปลาทอดนะครับทำแบบโบราณก็คือคั่วกับกะทิก่อนนะครับแล้วก็มาคลุกก็ดาสละอุ่นกับทาเต้ากับเต็มเรียกกับบ้านกับทากับบ้านแต่แล้วก็มีอย่างใส่ใบยอนะครับใบยอก็ปลูกเองข้างบ้านมันกำลังได้หนึ่งเพิ่งยงเก๊กดีแล้วนะยงเก๊กแล้วก็ยงเก๊กยงเก๊กก็น้องเห็ดนาฟ้าเลยก็น้องเลยใบนวดดักก็ด่าเนี่ยทำขึ้นเนี่ยเด่นก็ด่าเรียนตึงตังทำกินเองนะครับสูตรนี้สูตรโบราณต้องคั่วใส่กะทิก่อนนะครับมาปงซิมไปคู่ดักโดงเจ้าพ่อหรือปงซิมได้แค่นี้ได้แค่นี้ดักโดงมาดักตั้งพวงไปพวงไปพวงคนดักมาปงดักมาปงซิมไปดักพริกแดงพริกหอมอ่ะพริกแกงอ่ะมาทำไมเรียกบ้านดาเต้ปวงมันเด้อักมาผมซิมก็ดากรึงคือไรบกกรึงมั้งกรึงกับหอมเนื้อใส่หอมอกเกลือเมื่อกี้ดาจะซื้อทางบนซื้อชดเอาชดถ้วยนะเธอลูกเด็กเด็กตรงเด็กกับถ้วยเด็กเลยเลี้ยงนมกระนอดเมื่อกี้ดาอันนี้เป็นเกลือของเรือก็ตักกะทิไปเลยเดี๋ยวยังไงกันเธอคนนี้เธอเล่นตลาดอันนั้นเลยหลักปีที่เราเห็นตาเต็มหลักปีที่เราเต็มกระติบปะเยอะเลยออกมาเข้าขึ้นมาลูกลูกไปยังไงแบบลูกกระเดิมมาดักหนุ่มเปียงห้างหรือเปล่าแค่ดินเมียนเปียงเมียนแต่เปียงโดนดักโอ้ยคือเมียนเปียงเก็บจานเมียนเปียงสดดักใส่ลูกโดดไปด้วยนะครับโดดธรรมดาชอบที่จะไปสดกระเห็ดโอเคมีเวียดเยี่ยมกระเห็ดยาวไว้เยอะเยอะทำวันนี้ได้ประมาณน่าจะประมาณเกือบ10ห่อแล้วครับวันนี้หมกแล้วพอแล้วก็ไปทำไอ้พอปลาก็คุณพ่อไปหวานแหมาครับได้มา 2-3 ตัววันก็แกงบางวันก็วันนี้อยากกินห่อหมกคุณแม่ก็ทำห่อหมกเนี่ยห่อหมกใส่ปลีกล้วยวันนี้ไม่ได้ใส่หน่อไม้หน่อไม้ซูนเป็นมือเมียนเลย
เวียงเจ๊ใจชวงครีมเจียนเจ๊ครีมโน่เจียนใบเตยผมกินห่อหมกนี่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อปลาเท่าไหร่นะครับชอบกินไอ้ผักเนี่ยแหละอร่อยพวกปลีพวกปลีกล้วยเนี่ยอร่อยครับคุณแม่ทำเนี่ยโอ้โหจะทำเค็มข้นเนี่ยใส่มะพร้าวตั้งกี่ลูกสามลูกมันเนี่ยแล้วเอาไปคั่วจนมันแตกมันแล้วก็มาคลุกเนี่ยคลุกกับเนื้อปลานะครับนุ่งทรงอวยระบาอวยร้านมอบทรงงามอวยตะเกาอะไรโรงพยาบาลเอาสมัยก็ทรงมั่งใจค่ะทรงคลาสนัดไปเจ้าคลาสเกียร์เต้าเจ้าที่นู่นนัดเจ้าที่นี่ทรงมือเดือนแล้วเฮ้ยบ้าเต้าคนเองมันก็ที่เราพนักไปเจ้าโอ้ยที่บอกกันเจ๊กินใจเพิ่มใบกล้วยไม่พอว่าทำยังไม่เสร็จนี่ก็ได้แล้วเกือบ10ห่อนะครับเนี่ยเรานับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10พอดีเลยพี่น้องได้10น่ะจะโหยเฮ้ยโอ้เอาไปนึ่งบ้างแล้วนะครับอยู่บ้านเราก็กินอย่างนี้แหละครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับบางวันเราอยากกินเนื้อหมูเราก็ซื้อมากินบางวันเรามีปลามีกบแล้วก็กินกบกินปลากินปลาไหลปลาอะไรอยู่บ้านเราก็ของธรรมชาติเยอะแยะนะครับบางคนขยันก็ไปตามห้วยท้องไร่ท้องนาก็ได้หอยได้ปูได้ปลานะครับบ้านเก็บขยองกระเจ้าอุ้ยแบบกรุ่มครับสบายกรุ่มสบายอุ้ยอยู่บ้านเฮาก็กินง่ายๆซ้ำนี่แหละครับบางคนก็ชอบกินอาหารแกะก็มีครับบางคนก็ชอบทำกินเองอย่างนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับสมอากุลแมวบองโอนกรุบจรอกรุบตื้อเนาะ